โรงพยาบาลพระราม 9เปิดศูนย์นิชชารม Sleep Center พร้อมระดมทีมแพทย์มือหนึ่งด้านโรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบทางเดินหายใจและอายุรศาสตร์การนอนหลับและด้านโสตศรนาสิกวิทยาให้คำปรึกษาการวินิจฉัยโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของการนอนหลับค่ะบริการตรวจการนอนหลับตามคำสั่งของแพทย์ตลอดจนรักษาโรคและอาการที่เกี่ยวกับการนอนหลับและระบบทางเดินหายใจเพื่อมุ่งแก้ไขปัญหาการนอนหลับที่ผิดปกติลดความเสี่ยงภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นค่ะโดยแนวทางการรักษาที่ล้ำสมัยลดปัจจัยเสี่ยงก่อนนำไปสู่โรคที่เป็นอันตรายถึงชีวิตสำหรับผู้ที่สนใจใช้บริการหรือมีความเสี่ยงสามารถติดต่อเพื่อเข้ารับคำปรึกษาจากแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและนัดหมายได้ที่เว็บไซต์โรงพยาบาลพระราม 9 ค่ะก็จริงๆก็อย่างที่กล่าวก็คือว่าเราอยากทำให้มาตรฐานการดูแลคนไข้การดูแลคนไข้ที่มีปัญหาเรื่องการนอนนะครับได้มาตรฐานทั่วทั้งประเทศครับเราก็เลยส่วนตัวก็เห็นศักยภาพของที่นี่นะฮะว่าที่นี่เนี่ยมีความพร้อมนะทั้งในด้านของสถานที่นะครับแล้วก็บุคลากรนะทั้งในแง่ของแพทย์ที่ให้การสนับสนุนหรือว่าเจ้าหน้าที่ครับงั้นก็เลยคิดว่าที่เนี่ยก็มีความพร้อมที่จะได้เปิดละจริงๆเนี่ยคือการนอนก็อย่างที่บอกครับว่าการนอนเนี่ยมันเป็นส่วนสำคัญของชีวิตเวลาที่เรามีปัญหาของการนอนนะครับมันไม่ได้มีแค่ปัญหาของการนอนจริงๆมันก็มีผลเกี่ยวเนื่องมาจนถึงการตื่นนะครับดังนั้นอันดับแรกเลยคุณภาพชีวิตเนี่ยเปลี่ยนแน่นอนแต่ปัจจุบันข้อมูลมันก็ออกมาเรื่อยๆว่ามันไม่ได้มีแค่ปัญหาคุณภาพชีวิตละเรานอนไม่ดีก็ไม่ใช่แค่ว่าทำให้เราง่วงเหงาหาวนอนในเวลากลางวันครับแต่ในระยะยาวพวกนี้ก็มีผลต่อสุขภาพครับทำให้เกิดอัมพาตความดันสูงโรคหัวใจอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยงั้นเนี่ยปัญหาเรื่องการนอนเนี่ยก็เลยเป็นปัญหาหลักเลยนะที่ผมคิดว่าเป็นปัญหาเบื้องต้นของหลายๆโรคที่เราประสบอยู่ในปัจจุบันนะครับงั้นถ้าเราอยากจะแก้ปัญหาสุขภาพในด้านกว้างเนี่ยเราควรที่จะไปที่จุดเริ่มต้นของปัญหานั่นก็คือสาเหตุนะครับซึ่งสาเหตุหลายอย่างเนี่ยเราสามารถทราบได้ด้วยการเช็คอัพใช่ไหมอย่างเช่นเราจะพบว่าการเช็คอัพประจำปีมีการตรวจเลือดตรวจร่างกายเอ็กซเรย์แต่ไม่มีการตรวจการนอนครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังไม่ได้ให้ความสำคัญของการนอนนะอันนี้อันหนึ่งที่ผมอยากจะฝากไปก็คือว่าเราควรจะให้ความสำคัญของการนอนเพราะว่ามันมีผลต่อสุขภาพในระยะยาวครับคืออย่างที่กล่าวตอนแรกก็คือการนอนเนี่ยมันไม่ได้มีแค่เรื่องนอนกรนครับมันมีเรื่องนอนไม่หลับมันมีทั้งเรื่องนาฬิกาชีวิตเปลี่ยนนะอย่างบางคนเนี่ยนอนดึกตื่นสายอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโรคนะฮะอย่างเช่นเรานอน6โมงเช้าตื่นบ่าย2เนี่ยครับเราไม่ใช่คนปกตินะฮะแม้ว่าเราจะอยู่ได้ด้วยตัวของเราแต่วันไหนที่เราจะต้องเข้าสังคมเนี่ยเราก็อยู่ไม่ได้หรอกครับอย่างเช่นเราต้องไปทำงาน8โมงเราก็ทำไม่ได้ต้องไปเรียนอะไรก็ทำไม่ได้ครับอย่างนั้นจริงๆเนี่ยอาการที่คนไข้จะมาหาที่นิทรารมส่วนใหญ่ก็คืออาการของการนอนหลับที่ผิดปกติแต่อย่างที่ผมบอกก็คือว่าการนอนหลับที่ผิดปกติเนี่ยมันจะทำให้อาการตอนกลางวันนะเปลี่ยนแปลงไปด้วยงั้นหลายคนเนี่ยอาการนอนหลับเนี่ยไม่รู้หรอกว่ามันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าเพราะเราก็ไม่รู้คนข้างๆก็ไม่บอกแต่มันจะไม่มีปัญหาตอนกลางวันอย่างเช่นตื่นมาไม่สดชื่นกลางวันง่วงนอนครับการง่วงนอนตอนกลางวันมันบอกไกลๆอยู่แล้วครับว่าตอนกลางคืนมีปัญหาใช่ไหมครับงั้นเนี่ยกลุ่มเนี่ยก็คือกลุ่มที่ต้องมาเจอแพทย์นอนหลับอยู่แล้วครับก็คือมีปัญหาตอนกลางวันโดยที่เป็นปัญหาที่คิดว่าน่าจะเกี่ยวเนื่องกับการนอนนะครับกลุ่มนี้ก็ควรจะมาหาหมอครับการนอนไม่หลับหรือนอนหลับเยอะครับอ๋อจริงๆการนอนเนี่ยมันเป็นโรคของวัยผู้ใหญ่นะส่วนใหญ่นะฮะก็คือตั้งแต่วัยทำงานขึ้นไปเนี่ยจะเริ่มมีปัญหาของการนอนนะครับเราพบว่าคนไทยเนี่ยเกือบ2 ใน 3นะที่มีปัญหาเรื่องการนอนนะครับอย่างน้อยๆก็ต้องมีสักหนึ่งอย่างแหละอย่างเช่นอาจจะต้องมีการกรนหรือว่ามีเรื่องนอนไม่หลับนะครับนอนหลับยากตื่นบ่อยอะไรอย่างเงี้ยครับงั้นเนี่ยจะเห็นว่าทุกคนเยอะแยะไปหมดเลยที่มีปัญหาเรื่องการนอนที่จะต้องมาพบแพทย์นะครับในเด็กก็มีนะฮะในเด็กแต่ส่วนใหญ่ในเด็กเนี่ยเราจะเด็กเขาไม่สามารถบ่นเรื่องการนอนได้งั้นส่วนใหญ่จะต้องอาศัยผู้ปกครองนะครับงั้นเด็กนอนไม่หลับเนี่ยหลายครั้งมันก็จะเป็นผลจากโรคการนอนของเขาเองหรือเด็กที่นอนกรนเราก็มีนะฮะงั้นเด็กนอนกรนก็ไม่ปกติเหมือนกันนะครับงั้นในเด็กส่วนใหญ่ก็ต้องมาพบแพทย์นะครับในวัยสูงอายุก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เจอเยอะโดยเฉพาะเพศหญิงนะครับเพศหญิงเนี่ยหลังจากหมดประจำเดือนเนี่ยปัญหาเรื่องการนอนก็จะมากขึ้นนะฮะแต่ผู้ชายเนี่ยเป็นก่อนนั้นนะส่วนใหญ่ผู้ชายก็จะเจอเร็วกว่านะอ๋อปกติเราคืออันดับแรกการกรนก่อนนะครับ การกรนเนี่ยเราต้องแยกใช่ไหมครับว่ามันเป็นหยุดหายใจหรือเปล่าหรือว่าเป็นกรนเฉยๆซึ่งการแยกได้เนี่ยประวัติส่วนใหญ่ใช้ได้ไม่เต็มที่หรอกครับนั้นส่วนใหญ่ผมแนะนำค่อนข้างเปิดกว้างว่าคนที่นอนกรนเนี่ยควรจะมาพบแพทย์ก่อนเลยอันดับแรกนะครับซึ่งถ้าจำเป็นจะต้องตรวจการนอนเราก็จะใช้ตรวจการนอนนี่แหละฮะเป็นตัวแยกว่าเป็นนอนกรนธรรมดาหรือว่าเป็นกรนแบบที่มีหยุดหายใจถ้าเป็นกรนแบบหยุดหายใจเราก็ตอนที่ตรวจนะครับมันจะมีการวัดการหายใจครับทางผ่านทางปากและจมูกครับซึ่งตรงนี้มันจะสามารถทำให้แพทย์เนี่ยเขาสามารถนับจำนวนครั้งในการหยุดหายใจได้ว่าในแต่ละคืนเนี่ยหยุดหายใจเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับโดยที่ปกติเราจะนับเป็นจำนวนครั้งต่อชั่วโมงครับเอาง่ายๆเลยคร่าวๆเลยอย่างเช่นคนปกติมักจะหยุดหายใจไม่เกิน5ครั้งต่อชั่วโมงถ้าเราหยุดหายใจเกิน5ครั้งต่อชั่วโมงแสดงว่าเราน่าจะเป็นโรคละนะครับถ้าเราหยุดหายใจเกิน30ครั้งต่อชั่วโมงก็แสดงว่าเราเป็นขั้นรุนแรงมากนะครับแต่จริงๆไม่ใช่ทุกคนที่เกินรุนแรงมากจะต้องรักษานะจริงๆเนี่ยเราแนะนำให้เริ่มรักษาตั้งแต่หยุดหายใจ15ครั้งละงั้นจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ใช้เกณฑ์พวกนี้แหละเป็นตัวตัดสินนะครับอย่างเช่นหยุดหายใจเกิน15ครั้งก็ต้องรักษาหรือในบางคนหยุดหายใจไม่ถึง15ครั้งหรอกฮะอาจจะ 6-7 ครั้งซึ่งเราก็ถือว่าผิดปกติใช่ไหมครับแต่เขามีโรคร่วมอย่างเช่นเขามีโรคหัวใจมีความดันสูงมีอาการง่วงเหงาหาวนอนซึ่งหาสาเหตุไม่เจอกลุ่มพวกนี้เราก็จะสามารถโทษได้เลยว่าแม้ว่าเขาจะหยุดหายใจแค่ 6-7 ครั้งเนี่ยมันก็น่าจะเป็นสาเหตุกลุ่มพวกนี้เราก็แนะนำให้รักษาเหมือนกันผมไม่สามารถบอกได้เต็มปากนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการตรวจการนอนเนี่ยครับเป็นการตรวจหาโรคครับคือคนไข้มีโรคมีอาการมาเจอแพทย์สงสัยว่ามีโรคก็เลยให้ตรวจไม่ใช่การเช็คอัพใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยถ้าคำจำกัดความมันตรงตามนี้ครับความเห็นส่วนตัวนะครับควรจะเบิกได้ความเห็นผมนะครับควรจะเบิกได้ครับเพราะว่าเป็นการวินิจฉัยโรคนะครับไม่ใช่การเช็คอัพนะครับแต่ประสบการณ์ที่ผ่านมาก็มีทั้งเบิกได้และไม่ได้ซึ่งเราก็ไม่ทราบเกณฑ์เหมือนกันครับก็อันดับแรกอยากจะให้เข้าใจว่าการนอนมีความสำคัญครับแล้วก็โรคของการนอนเนี่ยไม่ได้มีแค่นอนไม่หลับไม่ได้มีแค่นอนกรนมันมีอาการอีกอื่นๆอีกตั้งมากมายนะนอนละเมอขากระตุกอะไรเงี้ยครับนาฬิกาชีวิตที่เปลี่ยนไปบางคนนอนเร็วเกินไปบางคนนอนช้าเกินไปพวกนี้ถือว่าเป็นปัญหาทั้งนั้นครับซึ่งมีผลต่อชีวิตนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะต้องมาทำเทสนะบางคนกลัวว่าจะต้องมานอนโรงพยาบาลเพื่อมาทำเทสนะฮะเพราะว่าหลายโรคไม่ต้องทำเทสครับแค่มาปุ๊บคุณหมอเขาคุยซักประวัตินิดหน่อยเขาก็พอจะทราบวินิจฉัยละนะครับแต่ถ้าจำเป็นเขาก็จะให้ส่งเทสนะงั้นผมว่าอันดับแรกเราควรจะให้ความสำคัญกับมันนะครับเราควรที่จะไปพบแพทย์นะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยนอกจากที่พระรามเก้าผมว่าก็มีหลายที่นะที่พยายามที่จะทำตรงศูนย์การนอนขึ้นมานะผมก็คิดว่าเราก็สามารถเข้าได้นะครับตัวหยุดหายใจเนี่ยครับก็อย่างที่กล่าวตอนแรกนะครับคือถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยเรามักจะหาจุดกำเนิดของเสียงไม่เจอเวลาเราเป็นเยอะๆหยุดหายใจอย่างเช่น 70-80 ครั้งต่อชั่วโมงนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยแม้ว่าเราจะตรวจเจอว่ามีลิ้นไก่ยาวหรือลิ้นโตพวกนี้ส่วนใหญ่ไม่ใช่สาเหตุเดียวครับดังนั้นการไปผ่าตัดไม่ว่าจะผ่าลิ้นไก่ผ่าลิ้นพวกนี้มักจะไม่หายขาดครับยังไงก็จะต้องกลับมาใส่เครื่องอยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยอย่างที่ผมพูดตอนบรรยายก็คือว่าตอนเสวนาก็คือว่าถ้าเป็นเยอะๆนะครับโอกาสที่จะใช้การรักษาอื่นที่ไม่ใช่เครื่องเนี่ยแทบจะไม่มีครับแต่ถ้าเป็นน้อยๆเนี่ยเรามีช้อยส์เพิ่มขึ้นนะซึ่งอันเนี้ยมันจะต่างกับความรู้สึกของคนทั่วไปนะคนทั่วไปจะมีความรู้สึกว่าการรักษาโรคเนี่ยถ้าเป็นเยอะๆผ่าตัดถ้าเป็นน้อยๆไม่ต้องผ่าตัดใช่ไหมผมพูดได้เลยว่าโรคเนี้ยต่างกันคือไอ้หยุดหายใจตอนนอนเนี่ยมันถามว่ามันใช่โรคไหลตายไหมไม่ใช่ครับเพราะโดยปกติเวลาเราหยุดหายใจนะครับร่างกายมันจะปลุกเราให้กลับขึ้นมาหายใจครับคือร่างกายมันก็กลัวเราจะตายใช่ไหมฮะมันก็ปลุกเราถ้าเราสังเกตคนข้างๆเราจะเห็นว่าเขาหายใจเสียงดังใช่ไหมโกนแล้วก็เงียบไปแล้วต่อมาเขาจะเฮือกครับไอตอนเฮือกนั่นคือร่างกายมันปลุกให้เรากลับมาหายใจครับไอตอนที่เงียบนั่นคือหยุดหายใจนะครับงั้นตอนเงียบอย่าเพิ่งดีใจนะว่าเขาไม่กรนนะฮะตอนนั้นเขาไม่หายใจนะฮะงั้นเนี่ยทุกคนเนี่ยหลังจากหยุดหายใจแล้วเขาจะกลับมาหายใจครับดังนั้นโรคเนี้ยโดยตัวมันเองไม่ได้ทำให้เกิดการไหลตายนะคนไข้จะไม่ตายในคืนนั้นครับยกเว้นว่าการหยุดหายใจมันกระตุ้นให้เกิดโรคอื่นแทรกขึ้นมานะครับอย่างเช่นเวลาเราหยุดหายใจเราอาจจะมีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดได้อาจจะมีหัวใจเต้นผิดจังหวะได้งั้นเวลาเราหยุดหายใจอาจจะทำให้เราเสียชีวิตจากกล้ามเนื้อหัวใจตายหรือว่าหัวใจเต้นผิดจังหวะได้แต่ตัวมันเองมันไม่ได้ทำให้ตายด้วยตัวมันเองนะครับแต่มันกระตุ้นให้เกิดโรคอื่นตามมา